อันนี้เขาอธิบายถึงดินแดนแถบนี้ที่มหาสมุทรแปซิฟิกก่อนที่จะถึงเมืองซานตาบาร์บาร่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นคือมหาสมุทรแปซิฟิกคือคนที่อยู่ทางนี้ก็มีอินเดียแดงตอนหลังก็มีมิชชันนารีผิวขาวเข้ามาก็มีทหารสเปนเข้ามาต่อมาก็มีการเจาะน้ำมันอาคารที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นแหละในมหาสมุทรเป็นที่เจาะน้ำมันของบริษัทน้ำมันถ้ามันเกิดอุบัติเหตุก็จะทำให้ชายฝั่งเสียหายและปลาและสิ่งที่มีชีวิตในเขตนี้ได้รับความเสียหายบางคนก็คัดค้านไม่ให้มีการเจาะน้ำมันในเขตนี้แต่ในสุดบริษัทน้ำมันก็ชนะ